สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะประเด็นค่ะรายการที่จะนำเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่31มีนาคมเป็นวันสำคัญนะคะของปวงชนชาวไทยค่ะเป็นวันที่เราจะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ค่ะเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชสมัยในรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีในวันนี้รายการเจาะประเด็นค่ะเราจึงหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจวันที่ระลึกถึงสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ของไทยเรานั่นเองค่ะเราได้รับเกียรติจากทางท่านอาจารย์ธีรนันท์ช่วงพิชิตนะคะซึ่งอาจารย์เองเป็นฝ่ายวิชาการศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะให้เกียรติกับรายการเจาะประเด็นครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้ว มาพูดคุยกับอาจารย์ทีไรจะได้รับความรู้โดยเฉพาะในเรื่องราวของประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องวันที่31มีนาคมค่ะอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมฟังแล้วว่าเป็นวันที่เราจะมารำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะกับสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงของประวัติของพระองค์ท่านพอสังเขปให้คนไทยเนี่ยได้ทราบซึ้งถึงในพระมหากรุณาธิคุณค่ะท่านจะเพื่อกล่าวถึงในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพ.ศ.นี้นะครับในพ.ศ.นี้ต้องบอกว่าเราจะเริ่มเห็นความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกว่าอดีตมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยเราเด็กๆนะใช้คำว่าผมเด็กๆแล้วกันตอนที่ผมเด็กๆเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสังคมไทยเราก็จะเรียนรู้เฉพาะพระมหากษัตริย์ที่สำคัญสำคัญแต่นี้ในบริบทสมัยก่อนของการศึกษาเนี่ยเราจะเลือกเฉพาะที่อยู่ร่วมสมัยกับเราหรือมีความสำคัญของพระองค์นั้นพระองค์นั้นเท่านั้นแต่ว่าพอมาในสมัยปัจจุบันการศึกษากว้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะทำให้เราเห็นความสำคัญในมิติที่แตกต่างกว่าหรือละเอียดลงไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ต้องบอกว่าในสมัยก่อนจะกล่าวถึงพระองค์น้อยนะครับต้องกล่าวถึงพระองค์น้อยเนื่องมาจากว่าเรายังมีความเข้าใจในสังคมในประวัติศาสตร์สังคมแตกต่างจากปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ต้องบอกว่าถ้าที่การเสด็จขึ้นของราชของพระองค์นั้นแตกต่างจากพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นด้วยซ้ำเนื่องมาจากพระองค์นั้นไม่ได้เป็นเจ้าฟ้านะครับพระองค์ทรงประสูติในปีพุทธศักราช2340นั่นก็คือในต้นของกรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่ารัตนโกสินทร์เราเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325นั่นก็ประมาณ15ปีเท่านั้นที่พระองค์ทรงมีประสูติการพระองค์ทรงประสูติที่พระราชวังเดิมพอคำว่าใช้คำว่าพระราชวังเดิมก็จะเห็นได้เลยว่าพระองค์ทรงประสูติทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือพื้นที่ที่เคยเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุต้นตัวเป็นพระราชโอรสองค์โตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่สองแต่ว่าการที่พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าฟ้านี่คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการพูดคุยของเรานะครับเพราะนั้นการเสด็จขึ้นครองราชของพระองค์นั้นพระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชในช่วงระยะเวลาที่เป็นจังหวะที่เหมาะที่ควรแก่การในเวลานั้นในขณะนั้นนะครับเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารัชกาลที่3หรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่นั้นแตกต่างกันห่างกันอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้จึงเห็นได้เลยว่าความเหมาะควรของบ้านเมืองนั้นจะอยู่ในประเด็นที่เราจะพูดคุยต่อจากนี้และพระองค์ทรงครองราชอยู่ประมาณ27ปีนะครับใน27ปีนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญในการที่เราจะศึกษากันในวันนี้ด้วยครับโหน่าสนใจจริงๆนะคะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นี่ไม่มีทางรู้เลยเพราะน้อยคนนักนะคะที่จะรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยเฉพาะในราชวงศ์จักรีและสิ่งที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ในเรื่องของคำสร้อยจะเรียกว่าคำสร้อยหรือเปล่าคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทำไมถึงใช้คำว่าพระมหาเจษฎาราชเจ้าพระมหาเจษฎาราชเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติให้พระองค์ภายหลังนะครับพระองค์ทรงกรมเป็นกรมหมื่นเพียงแค่กรมหมื่นเท่านั้นตอนนั้นตอนที่เสด็จขึ้นของราชเป็นพระองค์เจ้าทัพนะครับก็คือเป็นพระองค์เจ้าแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยทรงกรมเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นะครับจึงเราจึงเรียกว่ามหาเจษฎาราชเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติให้พระองค์ภายหลังหลังจากที่เราได้ในช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นของราชพระองค์ตามที่เรากล่าวถึงกันว่าพระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชไม่ต้องตามมณฑลบานไม่ต้องตามมณฑลบานยังไงอะคะการที่ว่าไม่ต้องตามมณฑลบานก็เพราะว่าสมัยก่อนตั้งแต่สืบเป็นราชประเพณีมาตั้งแต่อยุธยาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจนกระทั่งถึง
ถึงในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นก็คือจะนั่นคือผู้ที่จะสืบแผ่นดินหรือสืบสันตติวงศ์ต้องเป็นเจ้าฟ้านั่นก็คือพระราชโอรสที่เกิดจากมเหสีหลักไม่ใช่มเหสีรองนะครับแต่เผอิญว่ารัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธราชานภารัยทรงมีพระราชโอรสองค์นี้เนี่ยกับมเหสีรองคือก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชเพราะฉะนั้นจึงเพียงแค่พระองค์เจ้าหรือกรมทรงกรมเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เพราะฉะนั้นการเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงถือไว้ว่าการเสด็จขึ้นของราชไม่ต้องตามมณฑลบาลไม่ถูกตามมณฑลบาลแต่ว่าบ้านเมืองของเรานั้นน่ะก็เราจะอาศัยความสำคัญในด้านหนึ่งก็คือคำหนึ่งที่คุณเยาวรักษ์อาจจะเคยได้ยินเช่นคำว่าอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติตรงนี้จะเป็นคำหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจสำหรับบ้านเมืองเราในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและก็ในการข้างหน้าด้วยนั่นก็คือว่าอเนกชนนิกรก็คือประชาชนนั้นจำนวนมากภาพก็คือบรรดาประชาชนนั้นเห็นความพ้องต้องกันว่าพระองค์ทรงเหมาะสมและก็อีกด้านหนึ่งก็คือสโมสรสมมติเราสโมสรนั่นก็คือเขาเหล่าหุนนางในสมัยอดีตนะครับในสมัยปัจจุบันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าในอดีตใช้คำว่าสโมสรสมมตินั่นก็คือเหล่าหุนนางเห็นด้วยว่าพระองค์นี้มีความเหมาะควรในสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นบ้านเมืองของเราในช่วงสมัยของรัชกาลของเมื่อสิ้นแผ่นดินของรัชกาลที่2แล้วการขึ้นครองราชของรัชกาลที่3หรือพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงถือได้ว่าไม่ต้องตามมณฑลบาลแต่เหมาะสมกับการในครั้งนั้นเวลาในครั้งนั้นครับโอ้เข้าใจแล้วค่ะนี่แจ่มแจ้งเลยนะคะอันนี้แจ่มแจ้งเลยแสดงว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ประสูติจากพระมเหสีหลักนะครับทรงประสูติจากพระมเหสีรองครับดังนั้นก็เลยไม่ได้มีคำว่าเจ้าฟ้าถูกไหมคะไม่ได้ถูกไม่ได้มีคำว่าเจ้าฟ้าอยู่ด้านหน้าเพราะนั้นพระองค์ไม่ได้เสด็จไม่ได้เถลิงพระเกียรติด้วยคำว่าเจ้าฟ้านะครับแต่ว่าท่านทรงเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์แล้วเกิดสถานการณ์พลิกผันอะไรคะจึงทำส่งผลให้พระองค์เนี่ยต้องเสด็จขึ้นครองราชการเสด็จขึ้นครองราชของกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นั้นท่านบอกว่าพระองค์มีประสบการณ์ในสังคมในชีวิตในด้านการงานในด้านหน้าที่และก็พระชันษาสูงกว่ารัชกาลที่4ต้องบอกว่าผู้ที่เหมาะสมที่จะขึ้นครองราชตามมณฑลบาลณขณะนั้นก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนั่นก็คือพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเช่นเดียวกันแต่ว่าเกิดจากมเหสีหลักนั่นก็คือสมเด็จพระศรีสุริเยนนะครับเพราะนั้นส่วนรัชกาลที่3หรือพระองค์เจ้าทัพนั่นก็คือพระองค์ทรงประสูติกับสมเด็จพระศรีสุราลัยนั่นก็คือเป็นพระมเหสีรองแต่ว่ามีพระชนมายุมากกว่าแต่การที่เหมาะควรหรือการที่เหมาะสมในสถานการณ์ในเวลานั้นนั่นก็คือประสบการณ์ชีวิตของท่านสูงกว่าเพราะพระชันษามากกว่านอกเหนือจากพระชันษาที่สูงมากกว่าแล้วนั่นก็คือพระองค์ทำการค้าในรัชกาลของพระราชบิดาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระองค์ทำการค้าจนกระทั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็ความร่ำรวยของพระองค์เนี่ยก็เป็นที่เรื่องลือกันโจทย์ขานกันว่าพระองค์เนี่ยและรัชกาลที่2เนี่ยทรงเรียกพระราชโอรสพระองค์นี้ว่าเจ้าสัวเพราะว่าท่านร่ำรวยจากการทำการค้าและตรงนี้นะครับเป็นไม่น่าเชื่อว่าหมดหมายของประเด็นของการที่พระองค์ทรงมีประสบการณ์สูงกว่าและทรงไม่ใช่เพียงแค่ส่งผลให้พระองค์ได้เหมาะสมต่อการขึ้นของราชเป็นรัชกาลที่3เท่านั้นแต่ยังหมายถึงสะท้อนในประโยชน์กับบ้านเมืองและก็นำประสบการณ์ชีวิตของพระองค์นั้นมาใช้กับบ้านเมืองในหลายต่อหลายด้านและส่งผลต่อรัชกาลถัดมาอีกหลายรัชกาลด้วยซ้ำแสดงว่าพระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถรอบด้านแน่นอนครับพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายต่อหลายด้านถ้าเราใช้คำว่ารอบด้านจริงๆโดยเพราะอย่างยิ่งประสบการณ์จากการทำการค้าที่เดินทางทำการค้าในสมัยรัชกาลของพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาเนี่ยเราทำการค้ากับเมืองจีนเพราะการทำการค้ากับเมืองจีนนั้นทำได้เห็นการเดินทางออกด้วยพระองค์เองจึงทำให้เห็นประสบการณ์ตรงส่วนนี้และนำประสบการณ์ส่วนนี้เข้ามารับปัญหาของชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้าในการต่อไปในภายภาคหน้าด้วยตรงนี้ถือได้เลยเป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับการที่ก้าวขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะตอนที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชเนี่ยพระชันษาอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณไม่ถึง20ไม่ถึง20นะครับไม่ถึง20เพราะฉะนั้นก็คือจะเห็นได้เลยว่าพระชนมายุของพระองค์นั้นทรงมีประสบการณ์ชีวิตของท่านอยู่สูงทีเดียวนะครับแล้วก็การเดินทางทำการค้าตรงส่วนนี้จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะว่าต้องเห็นได้เลยว่าในช่วงรัชกาลที่2ต่อรัชกาลที่3นะครับรอบชาติรอบบ้านเมืองของเราเนี่ยปรากฏว่าเราเริ่มถูก
ฝรั่งต่างชาติเริ่มลุกลามเข้ามาถึงบ้านเรามากขึ้นแล้วเราจึงมีต่างชาติเดินทางเข้ามาขอทำสัมพันธไมตรีขอทำสนธิสัญญาต่างๆสืบเนื่องกันมาตั้งแต่รัชกาลที่2จนกระทั่งถึงรัชกาลที่3และจนกระทั่งถึงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ภายหลังต่อมาด้วยซ้ำครับตรงนี้จะเป็นหมุดที่ทำให้เราได้เห็นได้เลยว่าประสบการณ์ของพระองค์นั้นน่ะในคราวแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าณภาลัยบางครั้งนะครับเงินพระคลังขาดแผ่นดินเงินแผ่นดินเนี่ยขาดจริงๆก็ต้องหยิบยืมต้องบอกว่าต้องใช้เงินของพระราชโอรสพระองค์นี้เข้ามาใช้ในการทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยเช่นเดียวกันที่ขนานนามท่านว่าเป็นเจ้าสัวครับผมก็ถูกเรียกว่าเจ้าสัวด้วยซ้ำพระองค์ทรงมีบทบาทหลายด้านนะครับที่เราจะเห็นได้เลยว่าบทบาทที่สำคัญของพระองค์นั้นน่ะในเราสามารถจำแนกได้หลายมุมนะครับที่เราจะสามารถจะศึกษาได้ด้านหนึ่งก็คือการตั้งรับต่อต่างชาติเมื่อพระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชในคราวนั้นพระสกนิกรก็จะเห็นว่าบางคนก็จะมีการแบ่งมองดูว่ามุมที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชนั้นเหมาะควรหรือไม่เหมาะสมหรือไม่บางคนก็เห็นว่าถ้าตามมณฑลบาลเนี่ยต้องเป็นรัชกาลเจ้าฟ้ามงกุฎก็ควรจะสืบเนื่องต่อแผ่นดินของก็คือน่าจะเป็นรัชกาลที่4นะคะแต่ว่าด้วยความเหมาะควรที่เราคุยกันนะครับเพราะนั้นการตั้งรับที่ชาวต่างชาติเริ่มรุกเข้ามาลุกคืบเข้ามาเนี่ยมีเฉพาะรอบๆ บ้านเราเนี่ยเริ่มที่จะถูกต่างชาติถูกฝรั่งต่างชาติเนี่ยชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาแล้วนั่นก็คือช่วงของ เราใช้ชาวต่างชาติเริ่มใช้นโยบายเรือปืนนะครับเราเรียกว่านโยบายเรือปืนก็คือการใช้ความทันสมัยของอาวุธที่ชาวตะวันตกมีนะครับผ่านยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้วก็นำวิทยาการเหล่านั้นเข้ามาผนวกกันกับการผลิตเรือที่เป็นเรือรบสมัยใหม่และก็มีอาวุธสมัยใหม่ที่เป็นที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนั้นนะประจำเรือแล้วก็นำเรือเหล่านี้ออกล่าเมืองท่าเมืองขึ้นที่เราเรียกว่าอาณานิคมสร้างอาณานิคมประเทศเรานี้ยังถือไว้ว่าเรายังเป็นผ่านช่วงระยะเวลาขณะในช่วงที่รัชกาลที่3ทรงเสด็จขึ้นครองราชนั่นนะเป็นช่วงระยะเวลาที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญของรอบบ้านผ่านเมืองของเราทั้งโดยรอบเลยที่เราจะตกเป็นเมืองขึ้นหรือไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นตอนนั้นในช่วงของรัชสมัยของพระองค์นั้นเกิดถึงสนธิสัญญาที่เรียกว่าในเฮลี่เบอร์นีย์ร้อยเอกเฮลี่เบอร์นีย์เนี่ยของอังกฤษเนี่ยเข้ามาขอทำสนธิสัญญาแล้วก็มีการพระองค์ทรงตั้งรับในหลายๆด้านนะครับแม้กระทั่งการภาษีเนี่ยมีการตั้งรับฝรั่งต่างชาติขอเข้ามาจัดระบบในการค้าที่เช่นเรื่องของการค้าอาวุธยุทโธปกรณ์พระองค์ก็ทรงจำกัดบทบาทตรงส่วนนี้ของชาวตะวันตกและนอกจากนั้นฝรั่งต่างชาติยังมาขอการค้าที่เราเรียกว่าการค้าฟินนี่ก็สำคัญนะครับมีบทบาทต่อมีผลต่อเสถียรภาพของสังคมสยามอย่างยิ่งในช่วงสมัยนั้นพระองค์ก็จำกัดบทบาทว่า2 สิ่งนี้ห้ามมาทำการค้าหรือก็คือการค้าอาวุธปืนและก็การค้าเรื่องของฟินถูกจำกัดบทบาทในเรื่องนี้ควบคุมภาครัฐก็คือราชสำนักควบคุมในครั้งนั้นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้จึงมีผลที่ทำให้ในช่วงของรัชกาลของพระองค์นั้นน่ะบ้านเมืองไม่ได้ตกไปเป็นเราไม่เรียกว่าเมืองขึ้นเมืองขึ้นน่ะส่งผลมาถึงในสมัยรัชกาลที่5นะครับส่งผลต่อมาซึ่งเราคงจะได้มีโอกาสได้คุยต่อไปแต่ว่าในครั้งนั้นน่ะอาจารย์ฝรั่งเนี่ยใช้นโยบายฝิ่นเนี่ยเข้าไปรุกรานชาวต่างชาตินอกเหนือจากเรื่องการค้าอาวุธนอกเหนือจากเรื่องของการใช้นโยบายเรือปืนแล้วแม้ทั้งการค้าฝิ่นเนี่ยฝิ่นในชาวต่างชาติก็นำเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะใช้ฝิ่นเป็นอาวุธในการควบคุมประชากรของประเทศใหญ่ๆหลายประเทศอย่างเช่นเป็นการมอมเมาใช่ไหมคะประมาณอย่างนั้นเลยครับอย่างเช่นในกรณีของการค้าฝิ่นในเมืองจีนอย่างเงี้ยเกิดเป็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นที่ชาวจีนลุกฮือขึ้นต่อต้านเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็คือฝรั่งตะวันตกก็นำฝิ่นเนี่ยเป็นเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมประชากรเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ของเราถูกควบคุมโดยที่ว่าเราไม่ได้ห้ามการค้าฝิ่นแต่ว่าการค้าฝิ่นจะต้องถูกควบคุมโดยภาครัฐก็คือในครั้งนั้นก็คือโดยราชสำนักจะเป็นผู้ควบคุมนะครับแสดงว่าฝิ่นที่เราเห็นอยู่ในยุคหลังๆเนี่ยก็คือเริ่มต้นเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3ครับผมนะตั้งแต่รัชกาลที่2ก็เริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็ถูกควบคุมแล้วก็จำกัดการค้าฝิ่นการผูกขาดของการค้าฝิ่นเกิดระบบภาษีขึ้นใหม่ๆนะครับภาษีจังกอบภาษีอากรต่างๆนี่เกิดขึ้นพระองค์ทรงจัดตั้งระบบภาษีอากรขึ้นมาใหม่ๆนะครับพ่อค้าชาวจีนที่มามีการผูกปี้ข้อมือหรือการทำการทำการค้าหรือเรื่องของแรงงานก็ถูกควบคุมเพราะนั้นถือว่าการควบคุมเราไม่ใช่ว่าถูกควบคุมแต่มีการควบคุมเหมือนก็คือการสร้างระบบภาษีในยุคสมัยนั้นเพื่อเป็นการควบคุม
ไม่ให้ชาวตะวันตกเข้ามามามีบทบาทในบทบาทในบ้านเราจนเกินไปค่ะครับโอ้นี่ก็เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะช่วงหน้าค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีค่ะนอกเหนือจากในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราจะมาพูดคุยนะคะพระราชกรณียกิจในเรื่องของด้านความมั่นคงการคมนาคมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยพุทธศาสนาความเป็นอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ